World Talk คุยผ่านโลกทาง News One และแอปของคุณสนธิลิ้มทองกุลวันนี้ผมวารินทร์ สัจเดลอยากนำเสนอบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคก้าวไกลซึ่งโดนใจบรรดาสมาชิกพรรคหรือผู้ที่เลือกพรรคก้าวไกลนะครับทั้งด้อมส้มหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นด้อมส้มแต่ว่าชื่นชอบนโยบายที่ดูแปลกดูแหวกแนวจากพรรคการเมืองอื่นๆในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งในช่วงที่การเมืองไทยยังฝุ่นตลบแบบนี้ยังไม่มีรัฐบาลแบบนี้เนี่ยนะครับเราจึงคิดว่ายังไม่สายเกินไปที่จะนำมาวิเคราะห์เพราะเราคิดว่าความเคลื่อนไหวของทางพรรคก้าวไกลนั้นคงยังไม่จบสิ้นแค่นี้นะครับวันนี้จึงอยากจะให้เห็นที่มาต้นฉบับของนโยบายเหล่านี้ว่าที่แท้จริงแล้วนั้นก็มีที่มาจากอเมริกานั่นเองนะครับพี่บุญรัตน์ตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องเชิญคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนนะครับบรรณาธิการร่วมของช่อง Nomad Media Thailand และสื่อมวลชนอาวุโสมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันสวัสดีครับพี่บุญรัตน์ครับสวัสดีค่ะครับเราคุยเรื่องนี้กันในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุยไปคุยมาระหว่างที่ไม่ได้มีการบันทึกเนี่ยพี่บุญรัตน์ก็เกิดแรงบันดาลใจว่าทำไปทำมาเนี่ยเอ๊ะความจริงนโยบายหลายๆอย่างที่โดนใจคนไทยคนรุ่นใหม่เหลือเกินเนี่ยความจริงมันก็มีที่มาจากสหรัฐอเมริกาทำไมถึงตั้งข้อสังเกตแบบนั้นครับคือตั้งข้อสังเกตพวกเราสามารถสาวรอยได้ไงคะอเมริกาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สามารถจับร่องรอยได้ว่าเขากำลังทำอะไรเนี่ยเพราะเขาเหมือนกับว่ามีสมุดเล่มหนึ่งนักยุทธศาสตร์เล่มหนึ่งแล้วก็การตำราแล้วก็ทำตามนั้นจนกระทั่งไม่ว่าคุณไปยึดประเทศหนึ่งอ้างเหตุผลแบบนี้คุณไปมีนโยบายเศรษฐกิจกับประเทศนี้ประเทศนี้เนี่ยเราสามารถตามร่องรอยได้ว่าอ๋อคุณวางแผนอย่างนี้อย่างนี้ออกมาไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยอย่างเช่นเรื่องของการเปิดเสรีนะคะเอาอย่างบอกว่าเรียกร้องเสรีนำเข้าสุราเสรีเนี่ยเราเมืองพุทธแต่เราบอกเราจะนำเข้าสุราเสรีซึ่งคำว่าเสรีคำนี้คือสิ่งที่สหรัฐใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่เริ่มทำข่าวเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วตัวประธานาธิบดีเนี่ยมีหน้าที่หลักคือต้องเป็นตัวแทนการค้าของสหรัฐเวลาเดินทางต่างประเทศต้องไปโน้มน้าวประเทศนู้นประเทศนี้ให้นำเข้าสินค้าอเมริกาให้มากขึ้นมากขึ้นโดยอ้างคำว่าเปิดเสรีนะคะแม้ว่าสิ่งที่นำเข้าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามสังเกตว่ามียุคหนึ่งสมัยประธานาธิบดีบุชถ้าจำไม่ผิดมาปั๊บกดดันไทยให้เปิดนำเข้าบุหรี่เสรีซึ่งบุหรี่เสรีตอนนั้นเนี่ยคนกำลังเริ่มรณรงค์ต่อต้านว่าเป็นต้นเหตุของมะเร็งหลายอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งปอดไม่พูดถึงเรื่องของมะเร็งที่ช่องปากไม่อะไรพวกนี้ออกมาแล้วไทยก็ต่อต้านเพราะไทยต่อต้านปั๊บก็จะถูกบีบมากนะคะว่าคุณต้องเปิดเสรีนำเข้าบุหรี่ให้ได้ผลสุดท้ายเราต้องยอมแล้วก็ไปกดดันอินเดียอินเดียจะโดนหนักมากกว่าไทยมากเลยต้องเปิดนำเข้าเสรีบุหรี่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามโลกจะติดจะคัดค้านจะยังไงก็ตามแต่เขาจะเดินหน้าอย่างนี้ออกมาปล่อยให้คนทั่วโลกตายด้วยโรคมะเร็งปอดก็ช่างเขานะคะนี่คือพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เขาทำมาตลอดแล้วเขาไม่ได้สนใจนั่นคือเปิดการค้าเสรีของเขาเมื่อเปิดการค้าเสรีปั๊บนำไปสู่อะไรนะคะทุนนิยมผูกขาดใช่ไหมคะมือใครยาวสาวได้สาวเอาแล้วก็นำไปสู่พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นอย่างเช่นคุณบอกว่าเปิดเสรีนำเข้าสุราทุกวันนี้ข้างๆมหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแต่ร้านจำหน่ายพวกสุราร้านอะไรพวกนี้ที่แอบแฝงทุกอย่างแล้วเด็กนักเรียนก็จะกลายเป็นพริตตี้แล้วร่วมนั่งดื่มร่วมอะไรพวกนี้นี่คือพฤติกรรมสังคมของเราที่เร็วซามที่ตกต่ำลงนะคะเพียงเพราะว่าคุณพยายามแทรกซึมว่านี่คือเสรีแล้วคุณก็เปิดช่องว่างนะคะระบบการศึกษาของแต่ละประเทศเองทุกวันนี้เนี่ยมีแต่จุดอ่อนเพราะว่าส่งหัวกะทิไปเรียนที่อเมริกาเรียนที่ตะวันตกแล้วลอกเรียนแบบลอกเรียนความคิดมาส่วนหนึ่งเข้ามาสู่ระบบการศึกษาในประเทศแล้วพวกเราก็ตกเป็นเหยื่ออย่างเช่นระบบที่เป็นหน่วยกิจซึ่งเขาบอกว่าทำให้เด็กไทยเนี่ยความรู้แย่มากสมัยที่เรียนเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเรียนจะต้องเอาข้อสอบเอาวิชาตั้งแต่ต้นปีมาสอบตลอดเวลาเราต้องตื่นตัวตลอดเวลาเรียนรู้ตลอดเวลาแม้กระทั่งความรู้ทั่วไปแต่พอเอาหน่วยกิจมาปั๊บเด็กก็แค่อย่างนี้แล้วมีการโกงหน่วยกิจกันอีกนะคะคือขอให้แค่สอบผ่านส่วนความรู้จะเป็นยังไง
ไม่สนใจนะคะนี่ก็เป็นความชั่วร้ายอีกอย่างหนึ่งของระบบการศึกษาที่เราไปลอกเรียนแบบของเขามาไม่พูดถึงเรื่องของคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาพยายามเก็บดำนะคะไม่ให้เราใช้มากคือข้อมูลลับได้ของเทคโนโลยีเขาไม่สอนเราในเรื่องพวกนี้สอนแต่วิธีใช้แต่วิธีคิดที่จะผลิตเองเขาไม่เคยสอนแต่เราก็ไปรับเขาได้ได้ของโอ้ฉันใช้โซเชียลมีเดียเป็นแล้วสิ่งที่แฝงกับโซเชียลมีเดียเป็นยังไงฉันไม่สนใจใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นพฤติกรรมว่าสามารถสาวรอยได้ไปหลายๆด้านไม่พูดถึงเรื่องของการพยายามสร้างความแตกแยกขึ้นในประเทศด้วยการเอาศาสนามาเป็นเครื่องมือสาวรอยไปถึงยุคของอดีตสหภาพโซเวียตรัสเซียที่อดีตเครือรัฐอดีตสาธารณรัฐในสหภาพโซเวียตหลายสาธารณรัฐที่มีมุสลิมเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วคุณก็ไปยั่วยุไปสอนไปทุกอย่างโฆษณาชวนเชื่อให้เขาพยายามแยกดินแดนเป็นอิสระเพราะบอกว่าคนละศาสนากันจนกระทั่งกลายเป็นสงครามรุกรามใหญ่โต10-20 ปี30 ปีหลายประเทศยังไม่สามารถยุติได้คุณส่งออกในเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องพวกนี้ออกมาตลอดเวลานะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราสาวรอยได้ที่ยังไม่พูดถึงเรื่องของการเรียกว่าอะไรนะครับการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาแนวทางของพุทธแนวทางของหลายๆคนแนวทางหลายศาสนาทุกศาสนาสอนให้ยึดมั่นในการเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่แนวทางของตะวันตกในยุคของการสร้างโลกใหม่จัดระเบียบโลกตั้งแต่โลกเก่าด้วยการไปยึดอาณานิคมด้วยการใช้อาวุธที่ทันสมัยและความคิดว่าตัวเองมีสติปัญญาเหนือกว่าชนพื้นเมืองคุณใช้ความรุนแรงไปรุกรานอาณานิคมพวกนั้นแล้วคุณก็ใช้วิธีการพวกนี้กลับมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันนะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าได้ผลและเราสามารถเตือนเป็นสติเลยเตือนสติเป็นข้อที่เราจะต้องตามตลอดเวลาคือความรู้ค่ะความรู้ทันเราจะต้องหมั่นให้การศึกษาไม่สายเกินไปนะคะที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะด้วยความใจเย็นวันก่อนเราเห็นกลุ่มทะลุวังที่เข้าไปผู้หญิงกันนะคะเข้าไปด่าทอพวกนี้แล้วนักการเมืองนั้นขอชมนะคะว่าคุณใจเย็นเราต้องใช้วิธีการอย่างนี้สันติตุสู้กับความรุนแรงออกมานะคะแต่อย่ายอมแพ้แล้วให้ข้อมูลเข้าไปตลอดเวลาเพราะสิ่งที่อเมริกาหรือยุโรปตะวันตกทำมาตลอดเวลาก็คือการบิดเบือนข้อมูลแล้วการก็ป้อนก็ต้องเรียกป้อนคำสั่งผิดๆตลอดเวลาเราต้องสอนคนรุ่นใหม่ให้รู้ทันให้ได้ค่ะครับคือภาพที่เราเห็นกิจกรรมของทะลุวังมันก็สะท้อนภาพที่กลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์เคลื่อนไปที่ Capitol Hill วันที่6มกราคมปี2021หลังเลือกตั้งของเขาอะนะครับมันก็เป็นภาพที่อเมริกาเองก็ใช้ความหันมาใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนที่คลั่งคนผิวขาวหรือว่า White Extremism นะครับแต่ในขณะเดียวกันพี่บุญรัตน์พูดเรื่องของเปิดเสรีการแข่งขันแต่นโยบายพรรคก้าวไกลเขาก็มีต่อต้านทุนนิยมผูกขาดแล้วอย่างพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีกัญชาเสรีตรงนี้เนี่ยเราจะมองสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างครับคุณต่อต้านทุนนิยมผูกขาดที่คือวาทกรรมของคุณแต่คุณรู้ไหมว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาเปิดนำเข้าเสรีแล้วนำไปสู่อะไรนำไปสู่ความร่ำรวยของกลุ่มทุนบางกลุ่มแล้วกลุ่มทุนพวกนี้คืออะไรก็ทุนนิยมผูกขาดนั่นแหละเป็นผลต่อเนื่องเพียงแต่คุณคิดว่าตัดเป็นช่วงๆนำมาแล้วคนจะสาวรอยไม่พบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือปัจจุบันคือบทเรียนที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาว่าปัจจุบันเรากำลังย้อนไปสู่พฤติกรรมของคุณในอดีตคำว่าเปิดเสรีก็คือการผูกขาดอย่างหนึ่งสำหรับคนที่มีทุนหนาทุนใหญ่เปิดเสรีสุราคุณมีสิทธิ์ไหมที่จะนำเข้าเสรีคุณติดระบบกฎหมายคุณไม่มีเส้นสายคุณไม่มีอย่างงู้อย่างนี้ช่องทางการจับตัวด่าอย่างงู้อย่างนี้คุณทำไม่ได้คนที่ทำได้คืออะไรคนที่มีอำนาจคนที่มีเส้นสายคนที่มีทุนหนาอยู่ในมือใช่ไหมคะเหมือนกับที่ว่า
เขาไม่คำนึงถึงบาปบุญหรือผลกระทบต่อสังคมอเมริกาบังคับให้เราต้องนำเข้าบุหรี่เสรีโอ้ยกดดันประทับดีมาเองเลยนะคะพูดอย่างบอกพูดตรงว่าหน้าด้านด้านมากเลยกดดันไทยอย่างไม่เกรงกลัวใจความเป็นมหาอำนาจบีบให้เราต้องนำเข้าบุหรี่เสรีให้ได้ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ตลอดเวลาแล้วเราก็ต้องจำยอมอินเดียยิ่งต้องจำยอมมากกว่าเราเพราะก็เป็นประเทศใหญ่เขาไม่คำนึงค่ะว่าประชาชนจะรู้สึกยังไงไม่คำนึงเลยค่ะประชาชนจะติดโรคยังไงไม่คำนึงว่าสภาพสังคมจะเป็นยังไงฉันมีหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทบุหรี่ซึ่งเป็นนายทุนใหญ่ของเราเข้ามาบีบบังคับนะคะเพียงวิธีการเขาเนี่ยเราสามารถสาวรอยได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะแนบเนียนมากขึ้นแค่ไหนจริงๆแล้วก็ไม่ได้แนบเนียนเลยเพราะอย่างที่คุณมียกตัวอย่างเหตุการณ์ความรุนแรงว่าจะพูดเหมือนกันแล้วก็ลืมไปรุนแรงของที่6คือสังคมของคุณกำลังเกิดความแตกแยกแล้วทรัมป์เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้ฉันเลือกข้างแล้วฉันเลือกข้างผิวขาวฉันไม่สนใจผิวอื่นฉันถ้าเป็นประธานดีอีกสมัยหนึ่งฉันจะยึดอำนาจตุลาการส่วนหนึ่งยึดอำนาจรัฐสภาส่วนหนึ่งมาเป็นอำนาจของประธานดีฉันไม่สนใจประชาธิปไตยคืออะไรแต่เขากำลังมาหลอกพวกเราไงนี่คือประชาธิปไตยใช่ไหมคะครับจริงครับเพราะว่าหลายๆธุรกิจที่ถึงแม้จะใช้คําว่าเปิดเสรีเนี่ยแต่ว่าในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เราก็รู้ดีว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อุตสาหกรรมเหล่านี้มันมีเขาใช้คําว่า barrier to entry มันมีอุปสรรคมันมีกําแพงสูงกั้นอยู่มี barrier กั้นอยู่ไม่ให้คุณกระโจนเข้าไปเป็นผู้เล่นในอุตสาหกรรมนี้ได้ง่ายๆถ้าเกิดทุนไม่ถึงนะครับหรือว่า connection สายป่านไม่ถึงความเชี่ยวชาญ expertise เฉพาะด้านไม่ถึงคุณก็ทําไม่ได้แต่มันฟังดูดีไงครับว่าเป็นการแข่งขันเสรีและสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าราคาจะถูกลงมีตัวเลือกให้เลือกมากขึ้นเขาเลือกมาพูดแต่ด้านดีๆไงครับว่าอย่างอ่ะไปดูที่ญี่ปุ่นซิหรือว่าไปดูในประเทศในยุโรปซิมีตั้งกี่เบียร์กี่แบรนด์ที่แบบแข่งขันกันเสรีอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็ไม่ได้นำเสนอด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าโครงสร้างของอุตสาหกรรมในการผลิตสิ่งเหล่านี้ในประเทศไทยนั้นมันเป็นเช่นไรนะครับรวมถึงกระแสการตลาดเขาก็ไม่ได้พูดถึงทุนเยอะคุณก็สามารถทำการตลาดได้ดีถึงจะเสรีก็ตามแต่ว่าแบรนด์ไหนที่มีเงินเยอะกว่าก็สามารถที่จะทำการตลาดได้ดีกว่าแบรนด์อื่นก็ค่อยๆเจ๊งไปทำไปทำมามันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าเช่นเดียวกันแต่เขาไม่พูดถึงตรงนี้ไงครับพี่บุญรัตน์แล้วกัญชาเสรีล่ะครับเขาพูดถึงเรื่องปลาใหญ่กินปลาเล็กไงครับใช่ใช่กัญชาเสรีล่ะกครัับญชาเสรีเนี่ยอย่าลืมนะคะพวกกัญชาพวกใบกระท่อมอะไรพวกนี้เนี่ยคนไทยสมัยก่อนใช้กันเกลือมากเพราะบอกว่ากระตุ้นมีสารกระตุ้นออกมานะคะแต่วงการแพทย์ตะวันตกเนี่ยมาบอกว่าพวกนี้เป็นสารเสพติดแต่คุณรู้ไหมในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ของตะวันตกใช้พวกกัญชาเป็นวัตถุอยู่ในการผลิตยาอยู่เยอะแยะแต่เขาประเทศพวกอย่างพวกเราที่เป็นผู้ปลูกผู้ผลิตเนี่ยบอกว่าเป็นยาเสพติดแล้วหลายประเทศในลาตินตอนนี้ถึงเปิดเสรีไงว่ารู้ทันพวกคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างองค์ความรู้ที่คุณให้เราแล้วรวมไปถึงกระบวนการกฎหมายเนี่ยคุณบิดเบือนเพื่อคุณจะได้ประโยชน์พิซซ่าที่อร่อยอร่อยที่มีเครื่องปรุงคุณรู้ไหมไอ้ใบพวกนี้คือใบกัญชาแต่เขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษไงคุณไม่รู้เหรอเปิดสับออกมานี่คือใบกัญชาแต่เขาบอกว่าผสมพิซซ่าไม่เป็นไรนะคะนี่คือเรื่องของทุนนิยมผูกขาดที่บิดเบือนสภาพความเป็นจริงโดยบริษัทเวชภัณฑ์ที่บอกว่านี่คือยาเสพติดแต่คุณเอานี่แหละไปทำกระบวนการผลิตออกมาเป็นยาแล้วมาขายเราในราคาแพงมากๆเพราะฉะนั้นคนพื้นเมืองเดี๋ยวนี้พวกเราที่รู้ทันมากขึ้นถึงขอให้มีทางเลือกไงแพทย์ทางเลือกแล้วเรียกว่ายาท้องถิ่นละกันนะคะพืชผลท้องถิ่นที่เป็นยาพวกนี้เราเอามากระบวนการของเราที่จะมาทำกันเองโดยไม่ต้องให้บริษัทที่ยักษ์ใหญ่แล้วมาผูกขาดแล้วไปปิดเผยข้อเท็จจริงกัญชาเสรีส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะเปิดออกมาแต่ว่าต้องให้คนรู้ถึงโทษและก็คุณคนไทยเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเชื่อเวลาเกิดอะไรขึ้นปั๊บก็ตื่นตูมฉันต้องเข้าสู่กระบวนการแล้วเชื่อโดยไม่รู้ว่าไม่มีการศึกษาว่ามีคุณหรือมีโทษกัญชาก็มีโทษนะคะเสพเยอะก็มีโทษคนที่แพ้ก็ถึงตายได้นะคะแต่เราเนี่ยพออ้างกัญชาเสรีก็เหมือนเปิดเสรีทันทีโดยไม่รู้ว่าอะไรคือดีหรือไม่ดี
คนไทยคือคนที่เป็นเหยื่อตลอดกาลเพราะคุณไม่เคยยอมมีความรู้ยอมเสียเวลาในการศึกษาข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเยอะแต่คุณจะทำยังไงให้นำแต่ข้อดีๆมาไม่ใช่เปิดกัญชาเสรีฉันเปิดร้านใส่กัญชาทุกอย่างนะคะนั่นก็คือข้อเสียเพราะว่าเด็กที่แพ้กัญชาแล้วเข้าไปกินอาหารโดยไม่รู้ตัวแล้วเกิดอาการแล้วบางทีอาจจะถึงเสียชีวิตนะคะครับก็มีโทษอยู่ครับพี่บุญรัตน์บอกว่ายังไม่สายเกินไปวันนี้หน้าที่ของรายการนี้ก็คือให้เราได้รู้เท่าทันแล้วนะครับทีนี้จากนี้ไปเนี่ยในเมื่อเรารู้เท่าทันแล้วเนี่ยแล้วก็ทางนี้เขาก็ยังคงเคลื่อนไหวไม่หยุดแน่นอนนะครับกับการชูนโยบายเหล่านี้ไม่ว่าจะพรรคไหนก็ตามนะครับเราในฐานะประชาชนผู้มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศไทยตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยควรต้องทําตัวหรือทําหน้าที่อย่างไรบ้างครับคือจริงๆคนไทยเนี่ยเป็นชอบพวกอยู่เงียบหนึ่งนิ่งเฉยสองเข้าร่วมแบบโง่ๆนะคะไม่ศึกษาไม่อะไรทั้งสิ้นกระบวนการคืออย่ามีพลังเงียบมากเกินไปแต่พลังเงียบนี้ก็คือพลังเงียบที่ต้องมีการศึกษานะคะต้องเรียนรู้รู้เท่าทันให้มากขึ้นและมากขึ้นอย่านิ่งเงียบรู้แล้วบอกว่าวางเฉยไม่ยุ่งเหยิงอันนี้เกลียดมากเลยนะคะรู้ระวังเฉยไม่เข้ามาบุญเขาไม่เข้ามาให้ความรู้เราก็สุ่มเสี่ยงในการทําหน้าที่นี้คุณก็รู้ว่าหน้าที่สื่อก็เป็นสื่อได้จริงๆและเป็นอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงมากนะคะไม่ใช่เฉพาะเหยี่ยวข่าวสงครามสื่อที่ทําข่าวในประเทศเองถ้ามีอยู่ในระดับต่างจังหวัดแล้วก็มีกลุ่มอิทธิพลไปขัดแย้งผลประโยชน์สื่อก็ตกเป็นเหยื่อมากนะคะยุคก่อนใช้ความรุนแรงถึงขั้นฆ่ากันตายก็เยอะนะคะแต่ยุคนี้เนี่ยสื่อเราทำหน้าที่ให้ความรู้กับพวกคุณว่าทุกอย่างมีมุมมองไม่ใช่แค่หนึ่งด้านสองด้านอาจจะมีหลายๆด้านด้วยซ้ำไปเราต้องยอมรับเราต้องเรียนรู้แล้วเราก็แก้ปัญหาโดยสันติสันติความอดทนนะคะขอย้ำคำเดียวว่าสันติสันติออกมานะคะครับขอบคุณมากครับคุณบุญรัตน์อภิชาติไตรสอนผมวารินสัจเดล World Talk คุยผ่านโลกทาง News One และแอปของคุณสนธิลิ้มทองกุลลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ